ม็ดพริกม่วงอ่ะนะมันเป็นก็เรียกพริกม่วงเหรอมันสุก 3-4 แล้วเออมองไกลๆพอไม่ใช่ก่อนมันสุกมันจะเป็นม่วงก่อนเออแล้วก็มาส้มแล้วก็แดงแดงแล้วกินได้ด้วยนะน่ะเผ็ดมั้ยเผ็ดเออพริกบ้านไข่อ่ะพริกบ้านพริกไทยอ่ะดูพริกไม่รู้ว่ามันมีเม็ดขายนะแต่มันมีคนที่เขาซื้อไปอ่ะแล้วเราไปเห็นน่ะเขาบอกว่าเม็ดมันก็ขึ้นอยู่ไม่ใช่แล้วอันนี้เอาเม็ดมาปลูกเหรอเออปลูกเม็ดเออดูฝากส่วนครัวรั้วกินได้ไม่มีใครเก็บกินอยู่ว่างๆออกกำลังกายด้วยการปลูกผักปลูกหญ้าดีกว่าใครสนใจนะครับกระถางละร้อยดอกฝักยาวก็มีอันนี้ก็แต่ก่อนเขาเรียกอะไรดอกอะไรนะดอกเทียนอันนี้เราศึกษาต้นไม้กันใหม่นะครับอันนี้อะไรแตงล้านแทงร้านโอ้คุณนายตื่นสายใส่ขวดอย่างนี้เรารีไซเคิลนะไอ้กะเพรากับร้านเขาก็ยังปลูกกันได้เลยนะโหระพามียันฟักทองแตงไทยกะเพราโอ้แป๊บเดียวเต็มบ้านไปหมดอยู่ว่างๆนะครับออกกำลังกายหนวดตะลุสีมะละกอก็มีเหรอเห็นไหมมะละกอฮะตัวเนี้ยเออเนี่ยเฮ้ยพันอร่อยนะเนี่ยมันติดมาบนนั่นน่ะที่มันออกอ๋อติดมากับกระถางซีเมนต์เนี่ยนะเออติดออกมาแล้วมาลงดินด้วยน่ะมันก็คืออันนี้ก็จะเป็นโหโพยเซียนงามมากมือเขาเรียกคนมือเย็นอันนี้ต้นสวยอันนี้นี่ก็สวยนะครับไว้เป็นประดับอย่าแยกขายนี่เศรษฐีเงินลงเงินล้านมีครบหมดอันนี้ต้นนี้สุดยอดอะนางกวักแต่ออกต้นเดียวกระจายเป็นพุ่มกวักอะไรก็ไม่รู้นะแต่ถ้ากวักดั้งเดิมเขาจะเป็นแบบนี้ต้นจะเป็นกอกอแบบนี้นี่พริกม่วงไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีเม็ดตรงนี้แล้วนกน้อยเออแล้วมันก็จะแตกเอาเม็ดมาเพาะอย่างนี้เห็นไหมนกน้อยอุไรพรโอ้นี่ก็แยกมาสองกระถางนี่ก็สวยมะลินะเออก็โยนไว้ใกล้โคนมันก็ได้เป็นพันได้เลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยกินแตงโมกับเป็นโบไว้ใช่ไหมเออเอากินมะละกอกับเม็ดไปไว้ใช่ไหมพอลงดินมันก็ไม่ใช่เปลือกกับอันนั้นมันหนาไปคว่ำเราก็จะไปทำปุ๋ยโคนต้นไม้ใช่ป่ะมีลูกอยู่3ลูกเนี่ยออกลูกแล้วด้วยโอ้แตงโมที่เราผ่าครึ่งแล้วเราเอาเปลือกมันไปคว่ำไว้มันมีเม็ดติดอยู่ในนั้นอยู่ในกระถางต้นไม้นู่นแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ไปหาซื้อมามาในกระถางนั้นหมดแสดงว่าเมล็ดพันธุ์พืชไทยไม่ได้สูญพันธุ์แน่นอน GOM GM GA อะไรต่างๆไอ้ต้นอันนี้ก็มีติดมาหนึ่งนี่เออมาก็ต้นนึงเหรอเออเออนี่คุณนายตื่นสายโหดอกมันสวยเนาะเนี่ยเออดอกนี้ก็สวยเพาะขายได้ฝักทองก็จะได้กินฝักทองออกอีกเออไม่นานลูกนี่ดอกคล้ายๆกลีบดอกกุหลาบดอกมะลินี่ฝักทองออกลูกอีกนี่ปลูกผักปลูกหญ้ากินเด้อในยุคนี้ไม่รู้ว่าตลาดผักจะปิดกันเมื่อไหร่เด้อนี่คือครัวเราแบบนี่ใหญ่นี่อันนี้จะทำท่าจะแตกอีกนะเม็ดมาความไว้เนี่ยมันสุกอ่ะจะเอามาความไว้งั้นเอามันทำปุ๋ยนะเม็ดมันนั่นแหละที่ไว้ไอ้ต้นสองต้นนั้นก็ทำปุ๋ยอย่างนี้แหละอารมณ์นั้นอ่ะแต่เวลามันได้ที่อุณหภูมิของมันมันก็แตกเป็นต้นเลยให้มาแล้วมันเน่าอย่างนี้เราแค่รั้วข้างบ้านเนี่ยมันตามภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เด็ดกินได้เราไปหลงวัดหลงค่านิยมนะต้นเตี้ยๆนี่โอ้ยเบิกบานแท้ๆออกลูกแล้วนี่เป็นแตงกวามีแตงกวาอีกอันนั้นแตงล้าน
แตงร้านมันจะเหมือนแตงไทยที่ยาวไงที่จิ้มกรอบๆแข็งๆอ่ะเหรอเอออันนี้มันเป็นลูกเล็กนี่ไงได้อีกได้ลูกอีกโอ้โหคอนเทนต์อยู่บ้านครับผมคอนเทนทีนกับดิสแทนซิ่งปลูกผักปลูกหญ้าข้างรั้วโหระพาก็มีฮะจิ้มตัวนี้เหรอตอนนั้นมันเริ่มวายแล้วเห็นไหมขึ้นใหม่เรื่อยขึ้นใหม่โอ้ตำทมตำได้กินจิ้มน้ำพริกได้โหระพาโอ้ไม่ต้องซื้อกะเพราโหระพาผัดซื้อเนื้อซื้อหมูมาหน่อยเดียวก็ได้กินแล้วเนี่ยกะเพรานี่ก็เป็นกอปลูกกันเด้อปลูกกันเด้อเรื่องง่ายๆมือไม้ก็ได้ถูกธรณีก็ได้แข็งแรงแข็งอะไรฮะนี่อ่ะรังหวานเมืองรักไว้นะโอ้เมืองรักก็มีร้อยแล้วนะควายยีราไม่มีอ่ะยีราไม่ปลูกเขาควายนะเขาควายอ่ะแค่นี้เดี๋ยวก็มาเรื่อยๆเหลืออะไรเนี่ยเหลือชะอมมะนาวมะกรูดเดี๋ยวมะนาวสักต้นเอ้านี่มาอีกต้นแล้วเป็น3ต้นไงกระถางนะเออโอ้หลายต้นมันขึ้นคู่เราก็จิ้มออกมาแต่เขาบอกว่าเวลามันโตให้มันเอาไว้ต้นเดียวให้ความต้นอืมไม่งั้นมันจะเป็นไม่ติดลูกมันจะกลายไปตัดมะเขือเทศเอาไว้นะมันสุกหมดอือมะเขือเทศก็มีด้วยแต่แล้วละเดี๋ยวจะอมมาทำเป็นรั้วดีกว่าแล้วก็ได้กินไข่ชะอมทอดแล้วก็อะไรนะมะกรูดมะนาวโอ้แค่นี้ก็ไม่ต้องซื้อผักแล้วดูใน YouTube ลองเจาะขวดทำดูเออเข้าท่าดูมันจะออกดอกไม่พึ่งเอามันออกแดดเลือกไว้นี่เออเนี่ยดอกใบมงใบไม้เรากวาดได้นะแต่ต้นนู้นต้นชำฉาจามจุลีต้องล้าเขากวาดได้มันก็ได้ไม่รกแล้วก็อะไรขุยมะพร้าววันนี้ก็มีนั่นแหละแต่ไม่ได้ขี้เกียจข้ามไปเก็บนี่ตอนอยู่ใกล้ใบนี่ที่มันไม่สะดวกน้ำพริกตัวเดียวก็อิ่มแล้วเนี่ยไปเดินเก็บตัววานก็เก็บประจำเนี่ยเป็นร้านชาร้านเย็นน้อยนั่นกำเท่าไหร่5 บาทเขาให้มาเท่าไหร่20 บาทเขือเทศ4 ลูกแตง4 ลูกตัวกำเย็นน้อยเขาก็แบบอะไรเป็นตังบาท2 บาทก็เอาเขาเพราะเขาร้านค้าเขาก็ขายผักสดเขาก็ขายกำละ10 บาทเออเห็นไหมล่ะแล้วก็มียี่ไออะไรวะอะไรอันนั้นไปให้เขากำนึงกับละแดงก็ปลูกไว้กระถางเดียวนะมันงามจนก็เลยตัดตอนนั้นเองเวลามีก็ไม่เห็นมันทำกินกันนะลาบหมูเวลาไม่มีก็ถามหากันมันงามจนแต่เวลาฉุกเฉินหิวจริงๆก็มาเด็ดกระพงกระเพราผัดกระพงกระเพราได้เหลือพริกนู้นต้องไปแยกมามั้งพริกหยวกอ่ะไอ้นั้นไอ้พริกอะไรพริกกระเหลี่ยก็เผ็ดดีนะแก่ยังมีใบแตงผมก็โยนโรยโดยเด็ดโรยเอาน้ำล้างจานไปราดว่าจะไปดูอยู่นะว่ามันมีเม็ดแดงมันยังมีเหี่ยวมีมันชอบใจมันดกดีน่ะเออเนี่ยปลูกไว้ยังไม่ค่อยมีเม็ดอันนี้เทคนิคตัดจัดเกสรมันมาให้มันแตกเยอะไงไม่ให้มันแก่ไงอ๋อไม่ให้มันแก่เดี๋ยวมันก็ใบแก่หมดไม่ได้กินอ๋อแล้วมันจะแก่แล้วก็ตัดทิ้งเดี๋ยวมันจะได้แตกใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยบอกลูกไงเวลากินให้ตัดอย่างนี้เลยเออมันจะแตกเออไม่งั้นจะไม่ได้กินยอดอ่อนมันเริ่มแห้งกันไกลมันตัดมันก็ได้ไม่กิ่งไม่ช้ำเนาะถ้าเรามือมาเด็ดมันก็เหมือนทำให้ต้นไม้มันช้ำตัดออกมันก็จะงามอย่างนี้เขียวก็จริงมันก็จะเขียวอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วเวลาเราจะกินเราก็ได้กินเนี่ยเออปลอกส่วนครัวรั้วกินได้ภูมิปัญญาไทยไปแต่งที่นู่นนี่ให้อยู่ตัดแตกมันยังจะฝนตกแตกแล้วเขียวแล้วฝนมันตกได้น้ำตาศักดิ์บอกว่าฉันก็เก็บมันตรงนี้มากินเมียตำรวจบอกฉันก็ไปรักของก็มีกินเอาเลยเด็ดช่วยกันบอกช่วยกันกินตาศักดิ์ก็เลยบอกว่าตาศักดิ์ฉันก็ไม่ได้ไปดูแลแกก็ลดน้ำให้เก็บกินดิฉันเห็นมันอยู่ไม่รู้มันดูมันก็หนูก็เอาน้ำล้างจานนั่นแหละไปราดนี่เพิ่งจะชอบใหม่
โอเคเนี่ยเห็นไหมคนเราบ้านจริงๆบ้านเมืองไทยนี่เขาปลูกไว้ใต้ถุนใต้โอ่งน้ำรั้วหลังห้องโรงห้องน้ำเนาะเก็บกินเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเกี่ยงครับไม้ที่กลัวแดดก็เอาไปไว้ในร่มครับซื้อก็ขายดิโอเคกับคอนเทนต์อยู่บ้านปลอดโควิดปลูกก็ได้อารมณ์สดชื่นเบิกบานกับต้นไม้ต้นหญ้านะครับสวัสดีครับเจ้าถิ่นท้ายลองครับลองอยู่บ้านแล้วปลูกผักปลูกหญ้าเพื่อให้ชีวิตเบิกบาน